กลับมาในเรื่องของหัวข้อต่อเนื่องนะครับจากเรายังคงอยู่ในคอนเซ็ปต์ของ Connection Admission Control นะครับแล้วก็เราลองมาพิจารณาต่อครับในเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็เป็นหัวข้อวิจัยในระดับปริญญาเอกนะครับของเมื่อประมาณสัก20-30 ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือในยุคที่อาจารย์ไปทำ PhD อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของอาจารย์ด้วยนะครับก็ดูหัวข้อนี้ครับก็คือเราชื่อหัวข้อก็คือเป็น equivalent นะครับ sale rate นะครับชื่ออื่นๆนะครับที่คนพูดถึงในคอนเซ็ปต์เดียวกันนี้ก็คือชื่อ equivalent capacity หรือว่า effective bandwidth นะครับตรงจุดนี้หมายความว่าอะไรเราค่อยๆมาดูพร้อมๆกันนะครับนับถึงจุดนี้นะครับเราทบทวนครับว่าถ้าหากอาจารย์กำหนดค่า resource capacity ของ link ก็คือ4นะครับเอามาให้ว่าเป็นค่าสักค่าหนึ่งนะครับเรา fix ค่ามานะครับเราจะสามารถคำนวณหาค่า n max ก็คือค่าจำนวนของคอนเนคชันสูงสุดที่เราจะ accept user request เข้ามาในระบบได้ใช่ไหมนะครับทีนี้ถ้าหากอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ fix ค่า c เป็นค่าของที่แล้วหา n max ล่ะแต่ถ้าเรา vary ค่า c เห็นไหมครับแล้วก็ลองพยายามที่จะหาค่า n max ออกมานะครับแล้วเอามาพอตกราฟโอเคไหมครับก็คือมีค่า c เป็นแกนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่า n max ที่ได้เป็นอีกแกนหนึ่งนะครับถ้าหากพิจารณาในรูปแบบของ traffic contract แบบง่ายที่สุดนั่นก็คือแบบ circuit switching หรือที่เราเรียกว่าเป็น deterministic bit rate DBR นะครับหรือว่า constant bit rate CBR นะครับความสำคัญระหว่างค่า capacity กับค่า n max จะเป็นเชิงเส้นเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าหากว่าผมมี bit rate นะครับเข้ามาต่อ connection เท่ากับ1 megabit per second มีเข้ามา10 connection ก็กลายเป็น10 megabit per second นะครับที่จะต้องมีการ provide ให้นะครับเห็นถ้าว่าขนาดของระบบของผมมีอยู่10 megabit per second แล้วก็ provide ได้เท่ากับ10 connection ถ้าว่าขนาดของระบบผมเป็น100 megabit per second แล้วก็ provide ได้100 connection เป็นต้นก็เป็นเชิงเส้นนะครับทีนี้ขอพิจารณาต่อเนื่องนะครับก็คือเอาล่ะในมุมมองของ user นะครับมุมมองของ user user บอกว่าผมร้องขอค่า peak rateนะครับออกมาว่าผมจะส่ง peak rate เนี่ยไม่เกิน1 megabit per second แต่ไม่ได้หมายความว่า user จะส่ง peak rate ตลอดเวลาโอเคไหมครับผมร้องขอ1 megabit per second แต่ผมอาจจะส่ง 0.5 megabit per second ในบางครั้งก็ได้นะครับผมส่ง 0.1 megabit per second ก็ได้นะครับตราบใดที่ยังไม่เกินจากค่า peak นะครับก็ยังเป็นไปตาม traffic contract ที่มีการตกลงกันเอาไว้กับทางฝั่งของ service provider ทุกประการนั่นหมายความว่าถ้าเราลองจินตนาการนะครับว่า user นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีลักษณะแบบไม่ใช่ constant bit rate แต่เป็น variable bit rate นะครับแล้วเราพิจารณาว่าในกรณีนี้ระบบที่ค่า c เดียวกันนะครับจะรองรับจำนวนคอนเนคชันได้เปลี่ยนแปลงไปจากถ้าหากว่าเราเดเมนชันระบบโดยใช้ peak bit rate เป็น constant bit rate อย่างไรในกรณีของ SBR หรือ VBR ถ้าเทียบกับกรณีของ CBR circuit switching นะครับที่มีการเดเมนชันระบบด้วย peak rate นะครับVBR เนี่ยนะครับย่อมที่จะสามารถอนุญาตให้เรารองรับจำนวนคอนเนคชันสูงสุดได้เพิ่มเติมมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ต้องไดเมนชันระบบโดยที่
เอาค่า peak rate requirement มาใช้ในการคำนวณเพียงอย่างเดียวเห็นไหมครับก็ด้วยความเชื่อว่า user connection แต่ละอันมันไม่ peak เข้ามาพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีคอนเซปต์ที่เราได้เคยเรียนกันมาเราเรียกคอนเซปต์นั้นว่าถ้าหากว่า user peak ไม่พร้อมกันเวลาที่จะเข้าใช้เพียงเราก็สามารถที่จะจองนะครับ bandwidth โดยที่นะครับไม่ต้องเอาค่า peak rate นะครับมาเข้ามาคิดนะครับแต่ว่าเอาค่า mean เข้ามาคิดประกอบกันด้วยนะครับเส้นได้บอกว่าเป็นแบบสีส้มนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับอาจารย์จะขอตีความนะครับว่า C นะครับที่ถูกหารด้วย Nmax คือค่าแบนด์วิดต์ของตัวระบบที่เราจะต้องเดเมนชันให้นะครับหารด้วยจำนวนคอนเนคชันนะครับสูงสุดที่จะสามารถรองรับให้กับลูกค้านะครับได้นะ C หาร Nmax จะขอตีความว่าเป็นค่า Link Capacity ขั้นต่ำที่เราจำเป็นจะต้อง allocate ให้สำหรับ connection ที่มัน multiplex กันเข้ามาแต่ละ connection เห็นไหมครับนะก็เพราะฉะนั้นจากรูปกราฟเมื่อสักครู่นี้ที่ plot ระหว่าง C กับ Nmax นะครับอาจารย์ขอหยิบยกขึ้นมาเป็นกราฟนี้เป็นกราฟเดียวกันครับแต่ว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนความหมายของแกนสมัยเป็นแกนนอนแทนที่เป็น Nmax นะครับการขอเปลี่ยนเป็น n นะครับแล้วก็แกนตั้งนะครับแทนที่จะใช้เป็นค่า c นะครับอาจารย์บอกว่านี่เป็น c ขั้นต่ำนะครับที่จำเป็นที่จะต้องได้สำหรับการ provide connection n connection โอเคไหมก็กลายเป็น c min กับ n แทนนะครับเอาล่ะนะครับอันนี้คือนิยามของสิ่งที่เรียกว่า equivalent cell rate ครับ equivalent cell rate นะครับอาจารย์หาจากการเอาค่า c min มาหารออกด้วย n นี่เองนะครับนั่นก็คือเป็นความพยายามที่จะลองคำนวณออกมานะครับว่าต่อ1 connection ที่มันเข้ามาร่วมแชร์ไอตัว link capacity ของเรานะครับ resource ของเราต่อ1 connection เนี่ยตกลงต้องการ bandwidth ขั้นต่ำเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความหมายของ equivalent cell rate ว่า equivalent capacity หรือว่า effective bandwidth โอเคนะครับทำไมถึงพยายามที่จะคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับที่พยายามคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเราอยากจะได้วิธีการง่ายๆเพื่อเอามาใช้ในการคำนวณว่าตกลงแล้วอ่ะนะครับcapacity ของระบบเราอ่ะมีพอไหมที่จะรองรับกับการให้บริการ connection นะครับที่มันเพิ่มจำนวนเข้ามานะครับโดยพยายามอ้างอิงกลับไปยังคอนเซ็ปต์ของ circuit switching เดิมซึ่งเป็นกรณีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเราก็แค่มองว่าเอาจำนวน connection มาแล้วก็คูณกันกับ bandwidth ต่อ connectionก็ได้ออกมาแล้วว่าตกลงต้องการใช้ total bandwidth เท่ากับเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบ total bandwidth กับไอ้ตัว bandwidth ที่เรามีแค่นี้เราก็จะใช้เป็น criteria ได้เห็นไหมครับนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมเราอยากที่จะคำนวณออกมาว่าโดย equivalent นะครับต่อ1 connection นะครับมันต้องการ bandwidth เท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อแตกต่างตรงจุดนี้เหมือนกับในรูปกราฟหน้าที่แล้วนะครับก็คือว่าแทนที่ C กับ N ความสัมพันธ์เชิงเส้นมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นนะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะของ variable bit rate ที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับในทางปฏิบัติครับค่าของ C min หาร N ซึ่งก็คือค่า equivalent cell rate มันจะเป็นค่าที่อยู่ระหว่างนะครับค่า2ค่าครับค่า1ก็คือค่าของ peak rate นะครับอีกค่าหนึ่งคือค่าของ mean rate เห็นนะครับงั้นอาจารย์อาจจะต้องข
ขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับแล้วก็เขียนนะครับโอเคจากหน้าจอจอหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับโอเคครับก็นะครับก็ในส่วนนี้นะครับค่าของ C min หาร N นะครับคือค่าเช่นณจุดจุดนี้ C min หาร N ก็คือค่า slope ค่านี้โอเคไหมนะครับก็คือค่าณตำแหน่งตรงนี้นะครับC min หารด้วย n เห็นไหมครับเป็นค่าสโลปค่านี้ค่าสโลปค่านี้นะครับจะ อยู่ระหว่างเห็นไหมครับในทุกๆจุดนะครับเพราะถ้าว่ายิ่งมีจำนวนของคอนเนคชันน้อยนะครับถ้ามีคอนเนคชันเท่ากับ1คอนเนคชันนะครับค่าของ C min หาร n จะยิ่งเข้าใกล้ค่าพีคนั่นหมายความว่าต้องดิเมนชันระบบให้มันเข้าใกล้กับค่าพีคที่มันต้องการนะครับเพราะถ้าว่าจำนวนคอนเนคชันน้อยโอกาสที่เราจะสามารถจะใช้การแชร์นะครับรีซอสระหว่างกันโดยคาดหวังว่าพีคของแต่ละคอนเนคชันมันเข้ามาไม่พร้อมกันนะครับถ้ามันมีไม่เช่น1คอนเนคชันมันไม่มีใครเข้ามาแชร์ด้วยครับนะครับนี่ก็ต้องไดเมนชันระบบที่พีคไปเลยเป็นต้นเห็นนะครับแต่ว่าถ้าก็มีคอนเนคชันมากขึ้นมากขึ้นนะครับค่าบิตเรทที่ต้องใช้ต่อคอนเนคชันนะครับก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงนะครับแต่ว่าก็จะยังไม่น้อยไปกว่าค่ามีนนะครับเพราะถ้าว่าเข้าไปสู่ค่ามีนนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่าของมันต่ำค่ามีนบัฟเฟอร์ก็จะโอเวอร์ฟลูนะครับบัฟเฟอร์จะอันสเตเบิลแน่นอนเพราะว่าค่าของออฟเฟอร์ทราฟฟิกก็จะมีค่าออกมาเกิน1เออร์แลนด์นะครับที่ระบบจะรองรับได้นะก็เขียนได้เดียวนะครับเขียนตรงจุดนี้นะครับก็เลยเขียนบอกว่าเรโชตรงจุดนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างค่าพีคนะครับแล้วก็ค่ามีนนะครับทั้งนี้ก็ assume ว่าไม่พิจารณา sales scale losses อันนี้อาจารย์ขอไม่พูดถึงนะครับก็จริงๆเป็นอีกบทหนึ่งในการวิเคราะห์ตัว queuing ในตอนที่อาจารย์เริ่มสอนวิชานี้แต่ว่าตอนหลังๆก็โอเคคือ skip ในตรงจุดนั้นไปนะครับเนื่องจากว่าหัวข้อ advance เกินไปหน่อยนะครับโอเคนะครับก็stopsharing นะครับกลับมาที่หน้าจอนี้ครับติดต่อนะครับเอาล่ะนะครับก็คือจากกราฟนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับขอยกมาหน้านี้นะครับถ้าสมมุติว่าระบบเรามี capacity นะครับอยู่ที่ levelนะครับนั้นนะครับ available capacity ในกรณีนี้นะครับอาจารย์ขอชี้ให้ดู2จุดนะครับจุดที่1ก็คือถ้าระบบมี available capacity เท่ากับค่าค่านั้นแล้วเราเลือกที่จะ dimension ระบบโดยพิจารณาจากค่า peak rate นะครับตรงนี้หมายความว่า เราจะได้จำนวน connection สูงสุดที่เราคิดว่าระบบจะรองรับได้อยู่ที่ค่า n 0เทียบกับถ้าหากเราคิดละเอียดหน่อยไม่เอา dimension ที่ peak rate แต่เอาค่า mean rate เอาค่าอะไรต่างๆพวกนั้นเข้ามาคิดเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็น SBR หรือ VBR curve นะครับเราจะได้ค่าของจำนวน condition สูงสุดเป็น n max โอเคนะนะครับซึ่ง n max จะมากกว่าหรือเท่ากับ n 0อย่างแน่นอนนะครับก็อาจารย์ขอนิยามอัตราส่วนนะครับเป็นเรโชระหว่างค่าจำนวนคอนเนคชันสูงสุดที่เราสามารถจะแอดมิดเข้ามาโดยเสียCR บริขึ้นได้นะครับในกรณีที่เทียบกันกับ CAC ซึ่งใช้ Peak Rate Allocation นั่นก็คือกรณี DBR กับ CBR นะครับจะขอนิยามเรโชตรงจุดนี้คือ Nmax หารด้วย N0 ว่าเป็น Statistical Multiplexing Gainนะครับเป็นค่าเกณฑ์ที่พึงได้จากการ statistical multiplex ก็คือการรวมสัญญาณนะครับแบบ VBR เข้ามาจากหลายๆ connection นะครับในกรณีที่
แน่นอนครับ CSC ใช้ Traffic Contract เป็น DBR CBR ค่าเกณฑ์ในจุดนี้นะครับมีค่าเท่ากับ1แล้วก็ในกรณีที่ CSC ใช้ Traffic Contract เป็น SBR หรือ VBR นะครับเกณฑ์ที่ได้จะเป็น Nmax หารด้วย N0 ซึ่งก็จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1เห็นนะนะครับก็อันนี้จบในเรื่องของ equivalent นะครับsale rate equivalent capacity สำหรับกรณีอย่างง่ายก็คือกรณีที่เราพิจารณาว่ามีตัวบัฟเฟอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีคอนเนคชันที่มัลติเพล็กซ์เข้ามานะครับลองมาดูกรณีที่ยากขึ้นกว่านี้อีก1มิตินะครับก็คืออาจารย์บอกว่าทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆอะครับคอนเนคชันที่เข้ามาเนี่ยที่เป็น BBR หรือ SBR เนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้มาจากเซอร์วิสประเภทเดียวกันนะครับเช่นเซอร์วิส1อาจจะกลายเป็นในส่วนของ low bandwidth service เซอร์วิส2เป็น high bandwidth service นะครับเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะแม้กระทั่งเราใช้โปรโมชั่นของการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ยังมีให้เลือกหลายโปรนะครับแต่ละโปรคือเป็นเซอร์วิสแต่ละประเภทเป็นต้นนะทีนี้สถานการณ์จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า user นะครับของแต่ละ service เช่นสมมุติกรณีอย่างง่ายนะครับมี2 service service 1มี user เข้ามา n 1 user ของ service 2มี n 2 user นะครับเข้ามาแล้วก็ส่ง packet ส่ง sale เข้ามาอย่าง buffer ที่แชร์กันที่ตัว server ก่อนที่จะออกไปโดยที่ตัว service rate สมมุติมีค่ากับ c นะครับในกรณีนี้เราจะสามารถเที่ยววิเคราะห์สถานการณ์ของการมัลติเพล็กซ์แพ็กเกจที่เข้ามาจากหลายกลุ่มยูสเซอร์ได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่าเราลองเขียนออกมาแบบนี้ดีไหมก็คือมันขึ้นกับว่า N1 กับ N2 อะมันเท่ากับเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราลองวาดออกมาเป็นแผนภาพนะครับของ N1 เป็นแกน1นะครับและ N2 เป็นอีกแกนแล้วก็เริ่มจาก origin นะครับแล้วก็ลองดูว่าแต่ละจุดนะครับที่อยู่ใน quadrant ที่1ตรงจุดนี้ของ space n1 กับ n2 นะครับแต่ละจุดซึ่งเราจะบอกว่าเป็นแต่ละ operating point จุดทำงานของระบบนะครับจุดไหนบ้างที่ยังทำให้สิ่งซึ่งbandwidth requirement ของ user ทั้ง2 service นะครับperformance ที่ต้องการในทั้ง2 service ยังโอเคอยู่แล้วลองไล่ไปทีละจุดทีละจุดแล้วหาออกมาเป็น region นะครับregion ที่เราได้ตรงจุดนี้นะครับเป็น region ที่เราใช้ช่วยในการบอกว่าภายใน region region นี้สีส้มๆนะครับทุก user ยังคง happy นะครับก็แต่ถ้าว่าเลยจาก region นี้ออกไปแล้วนะครับ n 1มากกว่าจนเลยจาก region นี้ไปหรือ n 2มากกว่าจนเลยจาก region นี้ไปแล้วบางคนจะไม่ happy ละbandwidth จะไม่ได้แบบต้องการ performance จะไม่ได้แบบต้องการเห็นไหมครับเรามองเป็น2มิตินะ region นี้นะครับมีชื่อนะครับก็คือเป็น region ที่เราเรียกว่าเป็น admissible region นะครับคือ region ที่ใช้ในการ admit user เข้ามาในระบบเห็นนะครับโดยนิยามของ region นี้ก็คือเป็น region นะครับที่ตราบใดก็ตามที่ new connection request หรือ call นะครับถ้าหากว่าเราแอดมิดมันเข้ามาแล้วนะการตัดสินใจแอดมิดนิวคอลตรงจุดนั้นยังไม่ได้เคลื่อนสถานะของระบบ system state operating point ออกนอก region นี้นะครับแสดงว่านิวคอลนั้นยังสามารถที่จะถูกแอดมิดเข้ามาได้ถูกไหมก็แปลตรงตัวจาก admissible region ที่สามารถแอดมิดนิวคอลได้นะครับก็
ในทางปฏิบัติครับจากการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และจากการทำการทดลองพวกเก็บข้อมูลนะครับจะพบว่าบีเจียนเนี่ยมีลักษณะเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับโค้งๆแบบนี้คือโค้งๆแบบคอนเคฟนะครับไม่ได้เป็นแบบคอนเวกซ์นะก็ซึ่งทำให้เวลาที่เราจะเอาไป implement ในทางปฏิบัติเพื่อบอกถึง criteria ว่าเมื่อไหร่ที่ accept admit เข้ามาได้เมื่อไหร่ admit ไม่ได้เนี่ยเราจำเป็นต้องโปรแกรมตัวโมดูลของ CSC เพื่อให้จำไอ้ตัว boundary ตรงจุดนี้แต่ boundary ตรงจุดนี้มันเป็นแบบ non-linear นะนะครับเป็นแบบ non-linear แบบนี้เนี่ยมันเปลือง memoryแล้วก็เวลาที่จะไปทำ CAC operation ก็ต้องไป look up table เข้าไปในตัว boundary ตรงจุดนั้นซึ่งมันค่อนข้างที่จะ implement ยากนะครับเพราะฉะนั้น engineer ก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ขอประมาณได้ไหมถึง region นี้มันจะมี boundary โค้งๆแต่ขอประมาณให้ boundary ที่เราจะเอามาใช้นะครับเป็นเชิงเส้นก็แล้วกันที่เป็นสีดำนะครับถ้าหากว่าเราประมาณแบบนี้นะครับมีความหมายอะไรครับมีความหมายว่าเราสามารถที่จะแทนที่จะต้องมาจำทุกจุดที่อยู่บนสีส้มเราสามารถที่จะเขียนสมการคณิตศาสตร์ออกมาได้สมการเชิงเส้นถูกไหมครับสมการเชิงเส้นก็ n 1คูณกับค่าคงที่สักตัวหนึ่งเรียกว่า c 1 n 2คูณกับค่าคงที่อีกตัว c 2นะครับมีค่าเท่ากับ C คือค่าคงที่ที่เป็น service rate capacity ของระบบและเราสามารถเขียนนิยามตัว admissible region นะครับก็คือเป็นเซตของคู่ลำดับ n 1 n 2นะครับที่ยังคงทำให้ C 1คูณ n 1บวก C 2คูณ n 2มีค่าน้อยกว่ากับ C นะครับซึ่งสะดวกมากเพราะว่าตอนที่เราจะเอาไปใช้เราก็แค่จะต้องระบุค่า C 1ระบุค่า C 2ถูกไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะนะครับคำนวณเทอมที่อยู่ทางซ้ายของสมการแล้วก็เช็คได้อยู่ในตัวเส้นจุดไข่ปลาสีดำในกรอบสามเหลี่ยมในจุดนั้นหรือเปล่านะครับถ้าอยู่เราก็มั่นใจแน่นอนเลยครับว่าโอเคมันจะต้องอยู่ใน admissible region สีส้มด้วยแน่ๆนะครับแต่ถ้าว่าไม่อยู่ก็โอเคก็คือก็ว่ามันอาจจะยังคงอยู่ในสีส้มนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสีส้มนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไประบายสีให้ดูทีหนึ่งนะครับอาจารย์ stop sharing นะครับจะได้ระบายสีให้ดูนะโอเคนะครับก็อาจารย์มาแชร์ที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับนะครับโอเคนะก็เป้าหมายตรงนี้ก็คือพยายามที่จะเขียนไอ้ตัว boundary ตรงจุดนี้ออกมานะครับด้วยสมการเชิงเส้นซึ่งดังนั้นเราสามารถที่จะมีค่า constant นะอยู่บางค่าเพื่อใช้ในการบอกเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นนี้แล้วก็ใช้ดังนั้นสมการเชิงเส้นนี้เป็นเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา CSC ได้นะครับทีนี้นะครับอาจารย์ชวนพวกเราคิดนิดหนึ่งก่อนที่จะไปดูความหมายของตรงจุดนี้กันชวนคิดนะถ้าตรงนี้เป็น n 1 n 2แล้วอาจารย์สมมุตินะครับว่าตรงนี้เป็นไอตัว admissible region นะครับในตอนต้นนะขออนุญาตเขียนว่าเป็น AR ก็แล้วกันนะครับซึ่ง เป็นกรณีตั้งต้นก็คือที่เป็นแบบ non-linear นะโอเคนะครับแล้วอาจารย์บอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราอยากจะได้เป็นเส้นตรงสักเส้นหนึ่งนะครับเพื่อชี้ขีดออกมาแล้วก็จะเอามาใช้เป็น criteria นะครับอาจารย์บอกว่าเราใช้เส้นตรงเส้นนี้ได้ไหมเส้นตรงสีแดงเนี่ย
แล้วเราก็ใช้ admissible region ที่มาจากเส้นตรงสีแดงแค่นี้ choice A นะครับหรืออาจารย์ใช้อันนี้ได้ไหม choice B นะครับมี choice A มี choice B นะครับchoice A choice B และ choice C นะครับซึ่ง choice C ก็คืออย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือมันมีแตกคือ tangent นะครับกับไอตัวสีส้มๆนะครับอ่ะขอเสียงสักเล็กน้อยนะครับจากพวกเราทำไมไม่ควรจะใช้แบบ A ครับเชิญเลยครับแล้วทำไมไม่ควรจะใช้แบบ B แต่ทำไมควรจะเป็นแบบ C ก็เปิดไมโครโฟนแล้วก็นะครับพูดได้เลยครับแบบ A มันจะรีเจ็คบ่อยไปหรือเปล่าครับครับใช่ครับนะฮะก็แบบ A นี่ก็คือมี unnecessary นะครับrejection ถูกไหมครับซึ่งสัมพันธ์กันกับ region นี้ถูกไหมนะครับregion สีเหลืองจริงๆแล้วยังสามารถ admit เข้ามาได้นะแต่ว่าถ้าใช้เป็นแบบ A ก็เราบอกว่าไม่ให้เข้าทั้งนี้จริงแล้วเข้าได้นะครับเห็นก็จะมีการตอบปฏิเสธที่ไม่จำเป็นเนี่ยเพียบเลยนะครับแบบ B ล่ะทำไมไม่แบบ B ครับเสร็จเลยครับมันจะ overflow ป่ะครับใช่ครับนะครับซึ่งสัมพันธ์กันกับตรงนี้ถูกไหมครับก็คือมี region สีเขียวนะครับ region สีเขียวจริงๆแล้วเป็น region ที่เราไม่ควรจะ admit new connection เข้ามาแล้วนะเพราะระบบมันรองรับไม่ไหวแต่ถ้าเป็นแบบ B นะครับมันก็ยังอุตส่าห์ admit เข้ามานะครับเห็นก็คือดังนั้นจะทำให้เกิดก็ unhappy customer แน่นอนเลยแบบ B นะครับเพราะว่าเราโหมระบบมากเกินไปโอเคนะครับทีนี้อาจารย์ขอเสริมอีกนิดนะครับประเด็นของแบบ C ก็คือหมายความว่ามันเข้าไปแตะตรง tangent มี tangent point แต่ tangent point นะครับมันมีได้หลาย tangent นะครับอาจารย์ขอเขียนต่อนะครับก็อันนี้เป็น N1 N2 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจารย์ขออนุญาตที่จะเขียนให้ดูแบบนี้นะครับ tangent อยู่นี้ก็ได้นะอันนี้ก็ tangent เหมือนกันเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นแบบ dot นะครับแล้วก็หรือถ้าไม่เป็นแบบ dot เป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบ e ก็ได้นี่แบบ e เห็นไหมครับแล้วก็เทียบกับแบบ c แบบ dot แบบ e ไอ้พวกเนี้ยก็คือ tangent หมดเลยถูกไหมแต่ว่าคือ tangent กันคนละจุดถูกไหมครับกับไอ้ตัว real boundary ที่สามารถ admit ได้มีไอเดียไหมครับว่าจะใช้แบบ c หรือแบบ dot หรือแบบ e แบบไหนดีโอเคขอไอเดียเลยครับเชิญเลยครับจริงๆแล้วควรจะใช้แบบ C โอเคครับก็เชิญเลยนะครับถ้าแบบ C ก็หมายความว่าเราก็จะได้พื้นที่ที่แอดมิทได้เป็นสีเหลืองนะเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบ dot และแบบ E นะครับเช่นแบบ E พื้นที่ที่แอดมิทได้จะเป็นเหลืองเนี่ยเห็นไหมครับถ้า dot ก็จะเป็นสีขีดสีฟ้านะครับเป็นจุดนี้จะเลือกเป็นเหลืองแบบ C หรือว่าจะเป็นแบบ E หรือเป็นแบบ dot D นะครับคิดว่าน่าจะดูจากอะไรอะครับแบบไหนถึงจะดีมีไอเดียไหมครับเชิญเลยครับแบบ C น่าจะดีสุดแบบ C น่าจะเจ๋งสุดใช่ไหมครับเพราะว่าพื้นที่เหมือนจะเยอะนะ
นะครับทีนี้เป็นความเห็นที่ดีครับนะครับถ้าเราดูในส่วนของตัวพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วเห็นว่าเอ้ยพื้นที่เยอะๆนี่มันน่าจะดีนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลพวกเราเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็คือเอาล่ะอาจารย์ขอสมมติแบบนี้ซึ่งอาจารย์จะบอกว่า N1 กับ N2 น่ะมันเป็นตัวที่บอกถึงปริมาณทราฟฟิกของเซอร์วิสที่1เซอร์วิสที่2นะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์บอกพวกเราว่าสมมุติว่าปริมาณของทราฟฟิกที่เข้ามาเนี่ยนะแบบ2อ่ะเข้ามานิดเดียวนะครับ little user request little นะ few user request อันนี้แบบ a lot of user request ถ้าอาจารย์ลองสมมุติแบบนี้นะครับสถานการณ์ก็คือเซอร์วิสเรามีแบ่ง2ประเภทเซอร์วิส2สมมุติว่าเป็นแบบที่แบบต้องจ่ายแพงมากอย่างเงี้ยเห็นก็จริงๆแล้วก็ทาร์เก็ตตลาดจำนวนคนไม่เยอะนะครับที่จะเข้ามาใช้เทียบกับเซอร์วิสที่1ซึ่งก็เป็นตลาดแมสอย่างเงี้ยนะครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นมีความหมายว่าค่าของ N1 กับค่าของ N2 ที่เป็น operating point ของระบบoperating point ของระบบก็คือจุดทำงานของระบบนะครับหรือว่าเป็น system state โดยเฉลี่ย mean operating point mean system state มันอาจจะอยู่เยื้องไปทางแถวๆนี้ n 1เยอะ n 2น้อย mean operating point อาจจะมาอยู่แถวนี้ถ้า mean operating point อยู่แถวนี้เลือกแบบ C ก็ไม่ดีนะครับควรจะไปเลือกแบบ E ถูกไหมครับถ้า mean operating point อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเลือกแบบ E เหมือนกับจะตอบโจทย์กับสถานการณ์มากกว่าแบบ C และแบบ D ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเลือกแบบ C หรือแบบ D แบบ E Dตรงนี้ depends on operating point ที่เราคาดหวังว่าระบบมันจะรันอยู่ณจุดนั้นโดยเฉลี่ยมันจะรันอยู่ที่ไหนก็ควรจะไปเลือกใกล้กันกับตรงจุดแถวๆนั้น make sense ไหมโอเคนะครับเห็นก็อันนี้คือเป็นเรื่องราวของการเลือกที่จะ linearizeคือทำเป็นเชิงเส้น linearize ไอ้ตัว non-linear boundary ของ admissible region แต่ไม่ว่าจะเลือก linearize ณจุดไหนยังไงเนี่ยนะครับอันนึงเหมือนกันก็คือสุดท้ายเขียนออกมาได้เป็นสมการที่ขึ้นกับแค่ค่าคงที่2ตัวนะ C1 C2 แล้วก็นี่เป็นไอ้ตัว capacity ของระบบนะครับตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างนั้นเวลาที่จะดูว่าจะ accept connection ประเภท service 1หรือประเภท service 2ไหมสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เพียงเอาค่า constant C1 เข้ามาคูณกับจำนวน connection ของ service 1 constant เข้ามาคูณกับจำนวน connection service 2 C2 นะครับแล้วถ้าคูณกันแล้วมันยังคงน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว total capacity ของระบบอยู่แสดงว่าให้ accept เข้ามาได้เห็นไหมครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาหน่วยนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็น per connection ขอขยายใหญ่นะครับ per connection of service 1 นะครับถามว่ามันต้องการ bandwidth requirement เท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วก็ per connection ของ service 2ต้องการ bandwidth เท่าไหร่แต่คำว่า bandwidth ที่ต้องการต่อ1 connection นั่นคือนิยามของสิ่งที่เคยเรียกกันเอาไว้ว่าเป็น sale rate ที่ต้องการที่คิดออกมาเป็น equivalent แล้วเห็นไหมครับเห็นสิ่งที่เราได้ตรงนี้ออกมาโดยนิยาม
C1 กับ C2 เราก็เลยเรียกมันว่าเป็น equivalent sale rate ของ service 1และ service 2ตามลำดับนั่นเองเข้าใจมั้ยนะครับก็พอจะ get idea นะครับต่อไปต่อนะครับใน2กรณีนี้นะครับสิ่งที่เราได้ออกมานะครับก็คือเราจะได้ออกมาเป็นConnection Admission Control ประเภทที่เหลือก็เป็น Linear CAC นะครับนั่นก็คือเป็น CAC ที่ตั้งอยู่บน Admissible Region ที่ถูก Bound พิจารณาขอบเขตออกมาเป็นเชิงเส้นนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันกับกรณีของ Non-Linear CAC ในตอนต้นซึ่งใช้ Admissible Region จริงที่เป็น Non-Linear นะครับสิ่งที่ Linear CAC มันเป็นแล้วมันมีเนี่ยก็คืออันดับที่1มันง่ายกว่าแน่นอนเห็นไหมครับเพราะว่าไอ้ตัว switch ในเน็ตเวิร์คที่ทำหน้าที่ CAC สิ่งที่มันจะต้องเก็บมันต้องเก็บแค่เพียงค่า coefficient CI นะครับซึ่งคือค่า equivalent sale rate ของแต่ละ service I นะไม่ต้องมาเก็บไอตัว non-linear multi-dimensional surface ในตอนแรกเห็นไหมนะครับตรงจุดนี้ยิ่งมีผลสำคัญถ้าหากว่าเรามองว่าไม่ใช่มีแค่2 service แต่มียกตัวอย่างเช่น3 service non-linear space ตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น surface 2 dimension หรือถ้าหากว่าไม่ได้มี3 serviceแต่มี4 service เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็น volume นะครับเห็นกันที่เก็บไอ้ตัว non-linear surface นะครับหรือที่เป็น multi-dimensional space ที่เป็น non-linear เนี่ยมี complexity ในการเก็บสูงมากสู้มาเก็บโดยใช้การ linearize มันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแค่ค่าคงที่นะครับมีจำนวน service เท่าไหร่ก็เก็บจำนวนค่าคงที่เท่ากันนะครับง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ข้อเสียครับก็คือมีโหลดนะครับที่จะแอดมิทเข้ามาได้น้อยลงนะครับเพราะมีบางส่วนที่มันจะถูกโยนทิ้งไปถูกไหมครับมันพึงจริงแล้วยอมรับได้นะครับแต่ว่าเราไม่ให้เข้ามานะครับเพียงเพราะว่าเราต้องการจะทำให้เงื่อนไขของ CAC มันง่ายขึ้นนะครับมีหมายเหตุที่สำคัญอันหนึ่งนะครับสิ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้บอกกับพวกเราเลยก็คือโอเคไม่ว่าจะเป็นกรณีของ linear CAC non-linear CAC เนี่ยนะครับจริงๆแล้วความยากที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยมันเกิดจากการที่เราพยายามจะ multiplex ตัว source นะครับของ traffic ที่มีความหลากหลายมาจากแต่ละประเภทของบริการมากมายหลายอย่างนะครับความยากที่ยากที่สุดคือเราหา admissible region ไม่ได้ครับทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเราหาไม่ได้นะครับลองจินตนาการนะครับก็ admissible region นะครับที่อาจารย์บอกจุดนี้เนี่ยก็คืออาจารย์บอกว่าสมมุติว่ามันหน้าตาแบบนี้แต่ว่าไอ้สมมติตรงนั้นน่ะหามายังไงนะครับในทางปฏิบัติการหาเนี่ยก็คือก็หามาเหมือนกับการวิเคราะห์คณิตศาสตร์เหมือนกับที่เราทำในกรณีของที่มีแค่ service เดียวก็เป็น queuing ถูกไหมครับถ้าเป็นกรณีของ2 service ก็ใช้ queuing model เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย traffic ที่เข้ามาเนี่ยจะมีหลายประเภทแล้วก็จะต้องมาวิเคราะห์ออกมานะครับซับซ้อนมากขึ้นเน้น math ที่ใช้จะยุ่งยากมากขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้คือถ้าหาด้วยคณิตศาสตร์นะครับหรือถ้าไม่หาด้วยคณิตศาสตร์อีก approach หนึ่งที่มีความพยายามทำเหมือนกันครับก็คือทำการทดลองจริงเลยแล้วก็ลองเซตอัพตัวระบบทดสอบขึ้นมาแล้วก็ลองวัดดูว่าถ้าหากว่าเพิ่มจำนวน connection เข้ามาของแต่ละประเภทของบริการพูดง่ายคือทำทุกจุดที่อยู่บนนี้แล้วก็ลองวัดดูไอ้ตัว qualityของบริการที่ได้ออกมาว่า performance level ออกมาโอเคไหม meet ไหมในจุดไหนแล้วก็plotออกมาเป็นตัว admissible region นะครับท
ทำทีละจุดเช็คทีละจุดข้อเสียครับก็คือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากเพราะว่าต้องมานั่งไล่หาทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะครับสองก็คือลองจินตนาการนะครับถ้าหากว่าเราเปลี่ยนนะครับในส่วนของรูปแบบของบริการนะครับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งบอกว่าโอเคตอนนี้ผมจะมีบริการเข้ามาใหม่ชื่อว่าบริการประเภทที่4นะครับฝ่ายอินจิเนียร์ช่วยไปคำนวณมาใหม่ได้ไหมว่า Admissible Region หน้าตาเป็นยังไงโอ้โหยากมากเพราะทุกครั้งที่เราเสนอบริการใหม่เราต้องมาคำนวณหาตัว Space นี้ใหม่ทั้งหมดโดยเหมือนกับรื้อการคำนวณในอดีตทั้งหมดมาทำใหม่หมดเลยเห็นนะครับยันในจุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะทำในทางปฏิบัติเห็นนะครับวิธีแก้ทำยังไงนะครับวิธีแก้เขาบอกว่าเอาล่ะขออนุญาตที่จะทำแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์สวิตช์กลับไปนะครับstop presenting นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าจอเดิมตรงนี้นะครับวิธีที่ใช้ในทางปฏิบัติเขาบอกว่าให้ใช้สิ่งที่เรียกว่า two level CSCแล้วลองมาดูการทำงานของ two level CSC นะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่มีการ implement ลงไปในการทำงานจริงของภาคอุตสาหกรรมนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเรามี buffer แยกกันล่ะครับแต่ละ service มี buffer ของตัวเองเห็นไหมครับแล้วไม่เอา trafficที่มาจากเซอร์วิสต่างประเภทกันมามัลติเพล็กซ์รวมอยู่ในบัฟเฟอร์ตัวเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกเลยที่เขาบอกว่าขอทำอย่างนี้ทำไมก็เพราะว่าเพื่อ simplify queuing analysis ในแต่ละบัฟเฟอร์ให้มัน analyze ออกมาบัฟเฟอร์ใครบัฟเฟอร์มันเซอร์วิสใครเซอร์วิสมันแยกกันไปเห็นไหมครับแต่ละบัฟเฟอร์นะครับจะฟีดเอาต์พุตออกมาก่อนที่จะออกไปที่ลิงก์รวมตรงกลางจะผ่านตัวที่เราเรียกว่าสเกดูเลอร์สเกดูเลอร์คือตัวที่จัดลำดับนะครับว่าจะให้บัฟเฟอร์ไหนไปก่อนบัฟเฟอร์ไหนไปหลังการจัดลำดับแบบ1ที่มีการใช้งานกันอย่างมากในทางปฏิบัติก็คือจัดลำดับโดยให้ weight ก็เป็นค่า w 1สำหรับ buffer 1 w 2สำหรับ buffer 2แล้วก็สำหรับ buffer ที่ k นะครับเป็น wk ค่า weight ก็คือค่าที่บอกว่าโอเคสมมุติผมมี total capacity เท่ากับ4ผมแบ่ง weight ออกมาเป็น50 50ก็แล้วกัน50 50มีความหมายว่า w 1เป็น0.5 W2 เป็น 0.5 เป็นต้นนะครับนั่นก็คือ scheduler ก็คือจะให้บริการกับ buffer 1 50% แล้วก็ให้บริการกับ buffer 2 อีก 50% เห็นนะครับความหมายตรงนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าหากผมมีข้อที่มีขนาดเท่ากับ4นะครับเห็นถ้าหากกำหนดเวทตรงนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับเป็น 50-50 ในมุมมองของแต่ละ buffer มันจะเห็นcapacity ที่มันได้รับการ assign มาให้จาก scheduler ก็แค่เพียงเท่ากับค่า weight ที่ assign ให้ buffer ตัวนั้นคูณกับ total capacity 4 make sense ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะ simplify สถานการณ์ของการวิเคราะห์นะครับเมื่อเรา dedicate ก็คือระบุเจาะจงไปเลยว่าให้ buffer นะครับมันทำหน้าที่ในการเก็บ
sales หรือ packet ที่มาจาก service ประเภทเดียวกันแต่ละประเภทเท่านั้นนะครับสถานการณ์ของการ multiplex ตัว traffic ตรงจุดนี้เข้ามานะครับจะลดความซับซ้อนจากการที่ทำ heterogeneous multiplexing ในกรณีของที่พิจารณาไปเมื่อสักครู่ลงมาเหลือการทำ homogeneous multiplexing เท่านั้นนะครับนี่ก็ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับง่ายกว่าเดิมมากๆเพราะว่าใช้ queuing analysis ที่ทำวิเคราะห์ของแต่ละ service แยกกันเด็ดขาดนะครับได้เลยนะแต่ละ buffer i นะครับได้รับบริการด้วย rate คิด equivalent ออกมาก็ต้องกลับ wi แล้วก็คูณกับ c และตราใดก็ตามเมื่อไรก็ตามที่ค่า weight รวมกันที่ assign ให้กับทุก buffer มีค่าออกมาเท่ากับ 100% นะครับยังไม่เกิน 100% นะเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่เกิดสถานการณ์ของการที่มันทะลักออกมาโอเคไหมนะครับเห็นก้อนนี้เป็นเงื่อนไขนะครับที่เราใช้ในตัว two level CAC ทำไมเรียกว่า two level CACที่เรียก two level CAC เพราะว่ากลไกของ CAC นี้ถูกทำใน2ระดับระดับที่1ก็คือเป็นการทำ CAC ให้กับ service แต่ละตัวแยกกันไปในสถานการณ์ที่มองเป็น homogeneous multiplexing นะครับในระดับที่2คือการปรับค่า weight ที่ assign ให้กับ buffer แต่ละตัวของแต่ละ service เหล่านั้นซึ่งการปรับค่า weight ครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็มักจะปรับโดยที่เช่นอิงจากอันปรับเป็นรายชั่วโมงนะครับปรับเป็นรายวันเป็นต้นเห็นนะครับก็อันนี้คือ two level CAC นะครับก็ในส่วนของตัว two level CAC นะครับทำให้เราสามารถที่จะแยกประเภทของบริการนะครับที่เราจะต้องดูแลนะครับ manage ออกมาเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า service separation เนื่องจาก weight ที่ในทางปฏิบัติตัว two level CAC นะครับมีการ assign ไปโดยเราอนุญาตให้ปรับ weight ได้นะครับนานๆทีปรับทีนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของ Dynamics ของ Connection Request คือของ Call ที่เข้ามานะครับจะเห็นค่า Weight ที่ออกมาเป็นค่าคงที่นะครับงั้นเราก็เลยจะเรียกสถานการณ์ในจุดนั้นออกมาว่าเป็น Static Service Separation ก็คือมีการแยก Service ออกมาแต่มีการแยกโดยที่ Bandwidth ที่เรา Weight ไปให้แต่ละ Buffer เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ Staticนะเขียนแบบนี้เนี่ยก็คือเมื่อมี static ก็ต้องมี dynamic ถูกไหมครับ dynamic ก็คือเป็นกรณีที่ flexible มากขึ้นนะครับ dynamic service separation ครับก็คือ weight นะครับที่จะ adjust ให้กับแต่ละ buffer ปรับเปลี่ยนได้ตาม core dynamics ที่เข้ามานะอาจารย์ลองวาด diagram มาให้ดูนะครับถ้าเป็นตัวนี้ dynamic service separation นะครับสถานการณ์ก็คือเหมือนเดิมเลยครับก็คือมีบัฟเฟอร์นะครับรองรับให้แต่ละประเภทของเซอร์วิสนะครับถ้าก็มี K service ก็มี K buffer แยกกันนะครับแล้วก็มี total capacity กับ C นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ assign weight ให้กับแต่ละบัฟเฟอร์นะครับโดยค่า weight เมื่อคูณกับ capacity แล้วนะครับให้มีค่ามากกว่าหรือกับค่าเรียกว่าฟังก์ชัน G นะครับของบัฟเฟอร์ที่1ก็เป็น G1 ของบัฟเฟอร์ที่ K เป็น GK ซึ่งขึ้นกันกับว่า N1 คือจำนวนของยูเซอร์ที่เข้ามามัลติเพล็กซ์กันในบัฟเฟอร์ที่1นั้นมีกี่คนหรือว่า NK เมื่อขึ้นกับว่าจำนวนยูเซอร์ของเซอร์วิสประเภทที่ K มีกี่คนนะครับโดยเรานิยามฟังก์ชัน G1ถึง GK เหล่านี้นะครับให้มีความหมายเป็น bandwidth ขั้นต่ำที่ต้อง assign ใ
สำหรับ N1 user bandwidth ขั้นต่ำที่ต้อง assign ให้ NK user จริงๆฟังดูคุ้นๆนะครับ bandwidth ขั้นต่ำที่ต้อง assign ให้กับ N1 userความหมายมันเหมือนกันเป๊ะเลยกับสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วเมื่อสักครู่คือเรื่องของ equivalent capacity equivalent sale rate ครับเห็นฟังก์ชันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราได้ดูกันมาแล้วนั่นแหละครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่บอกถึง equivalent capacity ของแต่ละประเภทของ service นั่นเองนะครับแล้วก็ค่าของ GI NI ก็เป็นตัวที่บอกถึง capacity ของ link ขั้นต่ำที่จะต้องมีการassign ไปให้เพื่อรองรับ connection ของ service ประเภทที่ i เป็นจำนวนเท่ากับ ni connection โอเคไหมนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้เดิมในการที่คำนวณค่า equivalent capacity equivalent sale rate นะครับในกรณีของ homogeneous multiplexing นะแล้วพอได้ค่าของequivalent sale rate equivalent capacity ของแต่ละ service ออกมานะครับเราสามารถที่จะเอามาพิจารณาร่วมกับตัว two level CAC ในจุดนี้ได้โดยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ค่าของนะครับ G1 N1 บวก G2 N2 นะครับซึ่งคือ minimum bandwidthที่ต้องการสำหรับเซอร์วิส1รวมกับมินิมัมแบนด์วิดท์ที่ต้องการของเซอร์วิส2ยังไม่เกินจากโทเทลแบนด์วิดท์ที่ระบบมีคือ4นะครับแสดงว่าทุกคนในเซอร์วิส1เซอร์วิส2อย่างแฮปปี้นะครับทุกคนยังแฮปปี้หมายความว่าเราแอดมิดคอนเนคชั่นเข้ามาได้โอเคไหมเซอร์วิส1เซอร์วิส2นะครับเพราะฉะนั้นพอเขียนออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราเลยได้ไอ้ตัวเส้นสีส้มที่บอกถึงตัว nonlinear boundary นะครับซึ่งสามารถที่จะคำนวณมาได้จากฟังก์ชัน G1 ฟังก์ชัน G2 นะครับตรงนี้เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ของเราถ้าเรา implement ระบบแบบ two level CAC โดยใช้ dynamic service separation ควบคู่กับการใช้ concept ของ equivalent capacity นะครับเราสามารถที่จะคำนวณออกมาได้นะครับว่าไอตัวเส้นสีส้มหามาอย่างไรนะครับเปรียบเทียบกับกรณีของ heterogeneous multiplexing นะครับ admissible region ของเราสีส้มในจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะหาออกมาได้ง่ายกว่ามากๆนะครับเพราะว่าเราหาจากแต่ละ service แยกกันในตัวฟังก์ชัน G1 G2 ต่างๆแยกกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับกรณีถ้าว่ามีแค่2 service ถ้าว่ามี3 service มี3 service ก็คล้ายๆกันก็มี G1 N1 G2 N2 G3 N2 แต่ว่าก็ complexity ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายเท่าไหร่ถูกไหมนะครับเห็นตรงนี้เป็นระบบที่ก็ return ออกมานะครับเป็น CAC ที่มี admissible region เป็น nonlinear CAC นะครับแต่ว่า nonlinear boundary สามารถที่จะexpress ออกมาได้ด้วย mathematics ซึ่งไม่ยากในการที่จะหานะครับก็เรื่องทางปฏิบัตินะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก็คือระบบ admit ได้แต่ผมอาจจะไม่อยาก admit ก็ได้เพราะผมอาจจะต้องการที่จะให้ priority ในการ admitconnection ของแต่ละ service แตกต่างกันตาม control parameter ที่เราอาจจะตั้งเพิ่มเติมผมอาจจะต้องการที่จะ reserve บางส่วนของท่อของ link ของหรืออีกชื่อหนึ่งคือเรียกว่า trunk นะครับเพื่อที่จะให้กับ service ที่ผมมองว่าโอเคเป็น high priority service นะครับเช่น based on nonlinear CAC นะครับ dynamic service separationถ้าเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับมี policy ของการที่จะ reserve trunk เพื่อที่จะให้ prioritization levels กับแต่ละประเภทของ service นะครับเราอาจจะนิยามนะครับออกมาเป็น admissible region นะครับซึ่งเขียนออกมาได้ดังอักษรสมการในจุดนี้นะครับลองค่อยๆดูพร้อมๆกันนะครับ
สมมุติว่าก็คือมี connection NI connection ที่เป็นของ service ที่ i นะครับสำหรับ i ตั้งแต่1ถึง k นะไอ้เครื่องหมายตรงนั้นขอโทษทีฟอนต์มันไม่มีนะครับเป็น1จนถึง k นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามี new call connection request ของประเภท service j ที่ต้องการจะเข้ามานะครับในที่นี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้การให้ priority ในการเข้าใช้งานของแต่ละประเภทของ service นะครับตามทั้ง reservation ผมจะนิยามว่า new call ของ service J นะครับเราจะ admit เข้ามาในระบบก็แต่เมื่อนะครับค่าของ capacity ที่เหลืออยู่นะครับ capacity ที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตที่จะเขียนก็แล้วกันนะครับจะเข้าใจง่ายโอเคครับก็นะครับโอเคนะค่าของ capacity ที่เหลืออยู่นะครับ capacity ที่เหลืออยู่ระบบมี capacity เท่ากับ4นะครับแล้วก็มีตัว weight นะครับที่เรา assign ไปให้นะครับเท่ากับ g 1 n 1นะครับg i n i เราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับงั้นg i n i ถ้าหากว่าเราสั่งนะครับสำหรับทุกๆ i สำหรับทุกๆประเภทของ service ที่เป็นไปได้นะครับหักออกจากค่าของ C นะก็คือ capacity ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับงั้นตรงนี้เราอาจารย์นิยามว่าเป็น capacity ที่เหลืออยู่นะครับถ้า capacity ที่เหลืออยู่นะครับมันยังเหลืออยู่อย่างต่ำนะครับมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราเรียกว่าเป็น trunk reservation parameter สำหรับservice ที่ i นะครับโทษนะ trunk reservation parameter นะครับเห็นครับ trunk reservation parameter ทั้ง trip j ก็ของ service ที่ j นะครับที่กำลังเข้ามาเราจะอนุญาตให้ service ที่ j นั้นสามารถสร้าง new connection ได้นะครับตรงจุดนี้นะครับมีเงื่อนไขที่อาจารย์เขียนต่อมาอีกนิดหน่อยนะครับก็คือค่าของ trunk reservation parameter นะครับของ service ที่ j ขออนุญาตที่จะหยิบนี้มาขยายความให้ดูนะครับ nj นะก็นะครับแล้วก็อาจารย์เขียนเป็นเส้นโค้งแบบนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับระบบมีคอนเนคชันอยู่เท่ากับ NJ นี่ก็คืออยู่ที่ตรงจุดนี้เป็น operating point นะครับของระบบว่ามี new connection เข้ามา new connection request เข้ามาของ service J นะครับดังนั้นระบบต้องการที่เราต้องการที่จะพิจารณาว่าจะให้เปลี่ยน operating point นะครับจากจุดสีน้ำเงินไปเป็นจุดสีแดงไหมจะเป็น nj บวก1ไหมเห็นไหมครับนะครับจะให้ move ขึ้นไปไหมถ้าจะ move ขึ้นไปหมายความว่า bandwidth ที่ต้องการเพิ่มเติมเห็นไหมครับมันต้องการเพิ่มเติมเท่ากับค่า bandwidth ตรงจุดสีแดงลบออกด้วย bandwidth นะครับที่อยู่ตรงสีน้ำเงินนี่คือเป็นเดลต้าตรงนี้แบนด์วิดท์ที่จะต้องมี assign เพิ่มเข้าไปให้กับ new connection request ของ service J เห็นไหมครับอย่างนี้คือถ้าหากว่าแบนด์วิดท์ที่จะต้อง assign เข้าไปเพิ่มนะครับให้กับ new connection ของ service J นะนะครับก็
มันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแบนด์วิดท์เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะให้คอนเนคชันของ Service J เนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมได้นะครับแต่ทั้งนี้ถ้าหากว่าเรามีกำหนดสีเหลืองเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือถึงแม้ว่านะครับไอตัวเดลต้าจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า remaining capacity นะครับแต่นะครับก็ไม่เสมอไปที่เราจะให้นะครับ service J เนี่ยสามารถสร้าง connection ใหม่ได้ขึ้นกับค่าของ TRJ ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทั้ง reservation parameter threshold นะครับเห็นก็การกำหนดค่าตัวทั้ง reservation parameter threshold ขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าทั้ง reservation parameter threshold อันที่1ก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าเดลต้าอันที่2ก็คือบอกว่าทั้ง reservation parameter ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันยังน้อยกว่าเท่ากับค่า remaining capacity นะครับให้ service J สามารถสร้าง connection ขึ้นมาใหม่ได้ก็เป็นการปรับเปลี่ยน priority level ของการอนุญาตให้Service J เข้ามาสร้างคอนเนคชันในระบบได้ง่ายขึ้นหรือว่ายากมากน้อยแค่ไหนโอเคนะครับยิ่งค่าทั้ง Reservation Parameter มีค่ายิ่งมากนะครับยิ่งมากหมายความว่า Service J ยิ่งได้ Less Priorityในการที่จะ access เข้ามาในระบบนะครับเพราะว่าในมุมมอง service J ทรังค์ถูก reserve ไปให้นะครับสำหรับคนอื่นๆซะเยอะเลยนะครับแต่ยิ่งค่า TRJ มีค่าน้อยแต่ว่าน้อยก็ต้องไม่น้อยเกินกว่าค่าเดลต้าตรงนั้นนะครับก็ service J ก็จะยิ่งได้ higher access priority ในการที่จะเข้ามาใช้งานระบบนะก็คนที่เสนอตรงนี้คือผมเองครับใน1บทของ PhD thesis นะครับอธิบายมาตั้งนานนะครับก็ถ้าสนใจไปดูรายละเอียดก็อยู่ในเปเปอร์นี้นะครับตอนที่พวกเราน่าจะยังไม่เกิดนะครับก็อยู่ใน IWE proceedings ของที่อังกฤษนะครับก็วิเคราะห์ตัว dynamic service separation ใช้ trunk reservation policy แล้วก็คำนวณด้วย mathematics ออกมาโดยใช้ system loss system theory นะครับก็ลองไปดูได้ครับหมายเหตุนะครับตรงนี้เป็นหัวข้อที่ advance ขึ้นมาหน้านี้นะครับไม่ออกสอบนะครับก็แต่ว่าถ้าอยากดูก็ลองไปดูครับเพราะตรงนี้มันเป็นหัวข้อระดับ20ปีที่แล้วคือเป็นปริญญาเอกก่อนที่จะจบในส่วนของเรื่อง CSC นะครับก็ขออนุญาตที่จะมีหมายเหตุเอาไว้ให้กับพวกเราดังต่อไปนี้นะครับก็คือเวลาที่เราวิเคราะห์ตัว CSC เนี่ยหลักๆคือเราวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บัฟเฟอร์ที่ตัวมัลติเพล็กเซอร์นะครับว่าตัวมัลติเพล็กเซอร์เนี่ยมีอยู่ได้ที่ไหนบ้างภายในโครงข่ายนะครับมีอยู่ได้หลายที่เลยครับนะครับตั้งแต่ทางฝั่งของ source เองมันก็อาจจะมีการ multiplex กันแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวโมเด็มของเราถูกไหมครับที่บ้านนะครับ อยู่ที่ admin แล้วก็ที่บ้านของเราก็อาจจะมี clients ที่กำลังใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่จากหลายที่ home เล่นด้วยแท็บเล็ตบางคนผ่านจากตัวสมาร์ททีวีบางคนมาจากคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับนั้นก่อนที่จะออกมาที่ท่อเพื่อเข้าสู่ตัวชุมสายคือสวิตช์ตัวแรกเดี๋ยวมันมีการมัลติเพล็กซ์เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ที่ตัวชุมสายเองนะครับก็คือมีสวิตชิ่งก็จะมีตัวเอาท์พุตบัฟเฟอร์นะครับ อยู่ก่อนที่จะออกไปที่ลิงก์คือเป็นท่อนะครับก่อนที่จะโยงเข้าไปสู่ตัวคอร์เน็ตเวิร์กนี่เป็นตัว access นะครับ network คุณ switch นะครับนี่อยู่ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นก็เจอ buffer อีกตัวนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือ performance ที่เกิดขึ้นไม่จะเป็น loss ที่เกิดขึ้น delay ที่เกิดขึ้นได้ที่ buffer ทุกตัวเลยครับ
จากซอร์สของเรากว่าที่จะผ่านออกไปสู่อินเทอร์เน็ตเข้าคอเน็ตเวิร์กไปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีบัฟเฟอร์เกิดขึ้นหลายตัวมากนะครับเท่าที่ผ่านมาการวิเคราะห์นะครับเราวิเคราะห์บัฟเฟอร์แค่ตัวเดียวหรือบัฟเฟอร์แค่ที่เดียวแค่นั้นเองยังไม่ได้วิเคราะห์บัฟเฟอร์ที่อยู่ตลอดแนวรูทเส้นทางของตัวทราฟฟิกเราเห็นcomplexity นะครับว่าในโลกของทางปฏิบัติเนี่ยการวิเคราะห์จริงๆเนี่ยนะครับมันจะยุ่งยากมากขึ้นแค่ไหนนะครับยุ่งยากมากขึ้นเยอะเพราะ performance ที่ user สนใจอ่ะเป็น performance ที่เรียกว่า end to end performance สนใจจากต้นทางของ route ไปยังปลายทางของ route ไม่ใช่ per hop performanceเห็นไหมครับอันนั้นคือ complexity ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นมาทันทีเพราะว่า CAC ต้องเอาไปคำนวณร่วมกันกับ routing นะครับ เรียน graph theory กับอาจารย์เชษฐ์ routing นะครับมี Dijkstra algorithm หา shortest path algorithm ต่างๆทั้งหลายพวกนั้นเนี่ยเวลาที่จะหา root นะครับ root ไหนดีกว่ากันขึ้นกับว่าสถานการณ์ถ้าไปรู้ต่างๆแล้ว CAC condition เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับจะมีความซับซ้อนที่มันควบกันเข้ามา net n max นะครับจำนวนสูงสุดที่จะ multiplex เข้าไปได้ที่ต้นทางเนี่ยมันขึ้นกับว่า end to end performance ดีไม่ดีต้องการแค่ไหนนะแต่ละ buffer แต่ละตัวที่อยู่บน root ตัวไหนที่เป็น bottleneckตัวไหนที่ชิวๆเน้นการวิเคราะห์จะยุ่งยากเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับในโครงข่ายมันมีจุดที่เป็น entry point สำหรับ demand แค่จุดเดียวนะครับในระหว่างทางมันอาจจะมีคนอื่นนะครับที่ขอ join in เข้ามาแล้วก็สุดท้ายต้องมาแชร์ buffer กับเราเห็นไหมนะครับเน้นในการคำนวณ CAC เพื่อหาค่า n max ออกมาเนี่ยนะครับจากรูทรูทหนึ่งนะครับเช่นนี้มันอาจจะต้องไปคำนึงถึงการหาค่า m max ซึ่งเป็นค่า condition ของ CAC ของ source อีกกลุ่มที่เข้ามาจอยระหว่างเส้นทางจากต้นทางถึงปลายทางที่เรากำลังพิจารณาเน้นการพิจารณาเลยเป็นการพิจารณาสำหรับทุก entry node นะครับทุก access node ที่อยู่บน route ที่เรากำลัง target ว่าจะกำลังจะส่ง demand ไปส่ง traffic ไปนะครับเห็นก็เพิ่ม complexity ออกมาอย่างมากนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติก็คือตัว network ถ้า represent ด้วย graph นะครับผมไปที่นี่นะครับก็อาจจะมีคนที่อยากจะมาแชร์นะครับคนที่อยากจะมาแชร์มีตั้งหลายรูทที่มันเกิดขึ้นแล้วมันโอเวอร์แลปแล้วมันแชร์กันนะครับสำหรับการแชร์ท่อนี้1ท่อเป็นต้นโอเคนะงั้นก็เลยฝากเป็นข้อพิจารณานะครับเพื่อตอบคำถาม why ไว้ว่า standardocument เลยไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องใช้ CAC algorithm อะไรโดยเฉพาะจะจมเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่ามี algorithm หลากหลายที่สามารถที่จะเลือกมาใช้ได้แต่ทั้งนี้ให้เป็น operator เป็นคนเลือกเองถือเป็น policy ในการบริหารจัดการตัว traffic เห็นนะครับเพราะว่า standard กำหนดได้แค่ระดับหนึ่งนะครับกลไกในการที่จะทำให้เกิด CAC จะต้องมีการ negotiate อะไรต่อเนื่องอะไรยังไงแต่ว่ากำหนด strategy ไม่ได้ strategy เป็นเรื่องของ operator ในการที่จะต้องไปกำหนดเอาเองนะครับก็จบในส่วนของหัวข้อ CAC นะครับทั้งภาค basic แล้วก็ในภาคนี้เดี๋ยวอาจารย์ stop recording แล้วก็ถ้าจะถามอะไรก็ได้เลยนะครับ